วิธีการทำทีมนะครับในการจับจ่ายใช้สอยซื้อตัวของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเขาไม่ได้ไปซื้อนักเตะระดับโลกครับให้พาเรทเข้ามาเขาคิดก่อนจ่ายมากกว่าจ่ายก่อนคิดครับและใน10กว่าปีให้หลังจนถึงปัจจุบันตอนนี้เขาคือกุนซือหนุ่มที่อาจจะพานิวคาสเซิลยูไนเต็ดกลับคืนสู่ฟุตบอลในทั่วยุโรปได้อีกครั้งหนึ่งในรอบ10กว่าปีเลยทีเดียวเขามีปรัชญาการทำทีมอย่างไรบ้างครับทำไมถึงพานิวคาสเซิลมาไกลได้ขนาดนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับจอห์นสตอรี่ EP 2นะครับเพราะทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่านิวคาสเซิลในอุ้งมือของเอ็ดดี้ฮาวครับในเวลาเพียงแค่ประมาณไม่ถึง2ปีครับหนีตกชั้นได้สำเร็จยังไม่พอครับปีนี้เนี่ยลุ้นโควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างเต็มตัวครับยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นท็อป4แล้วก็ได้รองแชมป์ไปแล้วนะครับสำหรับรายการคาราบาวครับนั่นก็คือการผ่านเข้าชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลระดับเมเจอร์ในประเทศอังกฤษนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ24ปีเต็มเลยทีเดียววันนี้ครับจอห์นสตอรี่จะไปเจาะครับว่าปรัชญาการทำทีมของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเขามีปรัชญาการทำทีมอย่างไรบ้างครับทำไมถึงพานิวคาสเซิลมาไกลได้ขนาดนี้สำหรับเอ็ดดี้ฮาวครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าเขาเป็นคนที่รักพวกพ้องครับแล้วก็รักเพื่อนฝูงแล้วก็เชื่อมั่นในทีมงานของตัวเองเป็นอย่างมากครับตอนนี้นะฮะเขาใช้ทีมงานแทบจะเป็นทีมงานชุดเดิมที่เคยอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันที่บอร์นมัธครับเริ่มต้นจากเจสันทินดอลก่อนเลยฮะผู้ช่วยโค้ชที่เราได้เห็นในทุกๆครั้งทุกๆเกมครับที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดลงทำการแข่งขันครับนี่คือคนที่เรียกได้ว่ามือขวาตัวจริงของเอ็ดดี้ฮาวเลยฮะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มที่เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยคุมทีมบอร์นมัธครับแล้วก็วันที่เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยย้ายไปคุมทีมเบอร์ลี่ฮะซึ่งวันที่เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยย้ายไปคุมทีมอื่นก็เป็นเจสันทินดอลเนี่ยนะฮะที่เลื่อนและขยับขึ้นมาคุมทีมบอลหมัดชุดใหญ่ต่อจากเอ็ดดี้ฮาวครับนอกจากนี้ครับแกรมโจนส์ครับนี่คือเป็นอดีตผู้ช่วยของทินดอลนะครับในสโมสรบอลหมัดซึ่งเจ้าตัวเนี่ยย้ายมาอยู่กับนิวคาสเซิลนะครับตั้งแต่ยุคของสตีฟบูชไปปลายแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็โอ้โหดวงสมพงษ์ครับก็มาเจอกับทินดอลแล้วก็เอ็ดดี้ฮาวอีกครั้งนึงครับในวันที่เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยย้ายมาคุมทีมนิวคาสเซิลครับเรียกได้ว่ามีมือขวานะฮะอย่างทินดอลแล้วโอ้โหมีมือซ้ายแกรมโจนส์ที่รู้เข้าขารู้ใจอีกคนนึงฮะส่วนรายอื่นๆครับก็มีการดึงตัวเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นสตีเฟนเพอร์เซสอันนี้เป็นอดีตลูกทีมเก่าของเอ็ดดี้ฮาวที่บอนมัดนะฮะแล้วก็พอแขวนสตั๊ดเนี่ยก็กลายมาเป็นผู้ช่วยของเขานะครับแล้วก็เคยอยู่กับทินดอลในสโมสรบอนมัดมาแล้วด้วยแล้วก็มีไซมอนเวสเตอร์สตันนะครับเป็นทีมงานสตาฟโค้ชของเอ็ดดี้ฮาวตั้งแต่บอลหมัดในยุคที่เล่นในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็มีสวานจาลาวนะครับเป็นโค้ชผู้รักษาประตูที่ร่วมงานกับเอ็ดดี้ฮาวมาเป็นเวลาเกินกว่า10ปีครับแล้วก็เป็นส่วนสำคัญเลยนะครับในการช่วยฟูมฟักนิกโป๊ปนะครับจนตอนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่อยู่ในระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกไปเรียบร้อยแล้วอย่างที่2เอ็ดดี้ฮาวเข้ามาอยู่ในนิวคาสเซิลเนี่ยในยุคที่นิวคาสเซิลมีเงินจับจ่ายใช้สอยครับต้องยอมรับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าของทีมนิวคาสเซิลนะครับนั่นก็คือ PIF เนี่ยเจ้าของจริงๆฮะไม่ต้องปฏิเสธกันครับนั่นก็คือเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานครับมกุฎราชกุมารของประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งมีทรัพย์สินอยู่ประมาณ 320,000 ล้านปอนด์นะฮะหรือ14ล้านล้านบาทครับโอ้โหมากมายมหาศาลแต่วิธีการทำทีมนะครับในการจับจ่ายใช้สอยซื้อตัวของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเขาไม่ได้ไปซื้อนักเตะระดับโลกครับให้พาเรทเข้ามาเขาคิดก่อนจ่ายมากกว่าจ่ายก่อนคิดครับโดยเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยพยายามหานักเตะที่อยู่ร่วมกับทีมแล้วไปกับทีมได้ในระยะยาวเป็นอนาคตของทีมนะฮะแล้วก็มี DNA ในการเล่นฟุตบอลในรูปแบบฟุตบอลที่เป็นแบบเอ็ดดี้ฮาวครับก็คือต้องมีความฟิตต้องเล่นบอลน้อยจังหวะได้นะครับแล้วก็มีความแม่นยำคองบอลได้ดีนะครับแล้วก็มีความฟิตแล้วก็ขยันแล้วก็มีวินัยในเกมรับแม้ว่าจะเป็นตัวรุกก็ตามซึ่งการช้อปปิ้งของเอ็ดดี้ฮาวครับตอนนี้เนี่ยใช้จ่ายไปแล้ว261ล้านปอนด์
กับนักเตะทั้งหมด10คนใน3ตลาดที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้วก็รายละ26ล้านปอนด์ต่อคนนะฮะแต่ใน5คนเนี่ยมี5คนใน10คนครับที่อายุตอนนี้ยังไม่เกิน25ปีนะฮะไม่ว่าจะเป็นบูโน่กิมาไลส์25ครับสเวนบอตแมน23อเล็กซานเดอร์อิซัค23ครับแอนโทนีกอร์ดอน21ครับแล้วก็แฮร์ริสันแอชบี้ฮะอันนี้เป็นแบ็คขวาสำรองเนี่ย21ปีนะครับยังไม่รวมโจวิลล็อกนี่ก็เพียงแค่23นะครับแล้วก็มีโจลินตันนี่26ครับแล้วก็กองกลางที่ถือว่าเป็นกองกลางดาวรุ่งคนหนึ่งเลยชอลองสตาฟนี่ก็20กว่าๆเท่านั้นนักเตะแต่ละคนครับของนิวคาสเซิลในตอนนี้ถือว่าเป็นนักเตะที่มีอนาคตไกลและสามารถที่จะอยู่ร่วมกับทีมได้อย่างน้อยๆก็2ปี3ปีบางรายเนี่ยมองไปถึง5ปี10ปีได้เลยครับเพราะว่าอายุเพียงแค่21 22ปีเท่านั้นนั่นก็คือการซื้อตัวนักเตะที่มี DNA และอยู่กับทีมได้อย่างยาวนานครับเรื่องที่3ครับนั่นก็คือการโฟกัสไปที่เกมรับครับแม้ว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยก่อนหน้านี้ครับจุดขายของเอ็ดดี้ฮาวในช่วงที่ทำทีมบอลหมัดเนี่ยมีการยิงประตูนะครับได้มากมายมหาศาลมีนักเตะแนวรุกที่สร้างชื่อเสียงให้กับเอ็ดดี้ฮาวนะครับในยุคที่คุมบอลหมัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอลัมวิลสันหรือไลออนเฟเซอร์นี่เป็นนักเตะแนวรุกทั้งนั้นเลยแต่ย้ายมาคุมนิวคาสเซิลเนี่ยกลายเป็นว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยสนใจแล้วก็โฟกัสไปที่การขันน็อตแนวรับนะครับซึ่งเคยเป็นจุดอ่อนมาอย่างช้านานนะครับของนิวคาสเซิลให้กลายเป็นจุดแข็งครับปัจจุบันเนี่ยเกมรับของนิวคาสเซิลค่อนข้างแน่นหนาแน่นปึกเสียประตูยากครับแล้วก็แทบจะไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำหรับผู้รักษาประตูรวมไปถึงแผงแนวรับครับซึ่งผู้รักษาประตูเนี่ยเริ่มต้นไปที่นิกโป๊ปครับอันนี้ก็เป็นผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษนะครับที่เพิ่งดึงตัวเข้ามาใหม่นะครับสนนราคาก็อยู่ที่ราวๆประมาณสัก10ล้านปอนด์ครับแล้วก็มีสเวนบอตแมนครับอันนี้35ล้านปอนด์จากลิวนะฮะเป็นเซ็นเตอร์แบ็คอีกรายนึงเนี่ยก็อยู่กับทีมมานานแล้วนั่นก็คือฟาเบียนแชร์ครับกองหลังดีกีทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นนักเตะเก่าคนเดียวในแผงแบ็คโฟร์นะครับส่วนแบ็คซ้ายครับแบ็คซ้ายร่างโย่งชาวอังกฤษวัย30ปีอย่างแดนเบิร์นครับแดนเบิร์นนี่ก็ดึงตัวมาตั้งแต่ช่วงตลาดแรกเลยนะครับที่เอ็ดดี้ฮาวเข้ามาทำทีมนิวคาสเซิลราคาเนี่ย13ล้านปอนด์จากไบรตันนะครับส่วนแบ็คขวาเนี่ยคิแรนทิปเปียครับตอนนี้นอกจากจะเป็นแบ็คขวาแล้วยังเป็นกัปตันทีมด้วยคนนี้คุ้มมากๆครับแม้ว่าอายุอนามจะ30กว่าแล้วก็ตามนะครับคิแรนทิปเปียเนี่ย12ล้านปอนด์จากแอตเลติโกมาดริดนะฮะคนนี้เนี่ยเคยเป็นแชมป์ลาลิก้านะครับแล้วก็เคยเป็นรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์มาแล้วด้วยบอลของเอ็ดดี้ฮาวครับพอเข้ามาทำนิวคาสเซิลเขารู้เลยว่าเกมรับเป็นสิ่งที่สำคัญครับ5รายนี้เนี่ยช่วยกันนะขันแนวรับของนิวคาสเซิลได้อย่างแน่นหนาวิธีการเล่นของเขาในการเล่นเกมรับตั้งแต่แดนบนเนี่ยก็เป็นการเล่นที่ทุกคนเนี่ยพูดถึงกันอย่างมากนะฮะเพราะว่าวิธีการเล่นของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยมีแท็กติกพยายามปิดเกมโต้กลับของคู่แข่งตั้งแต่แดนบนโดยใช้นักเตะที่เป็นนักเตะปีกนะครับที่มีความขยันมากๆแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากๆไม่ว่าจะเป็นโจวิลล็อกไม่ว่าจะเป็นโจลินตันไม่ว่าจะเป็นอัลมิรอนหรือแม้แต่จาคอบเมอร์ฟี่นะครับในตำแหน่งปีกและกองกลางเนี่ยก็เต็มไปด้วยกองกลางที่มดงานครับขยันวิ่งไล่นะครับคอยสกรีนบอลเนี่ยของแดนกลางฝั่งตรงข้ามครับไม่ให้ถึงแดนสุดท้ายของทีมตัวเองนะฮะนั่นไม่ว่าจะเป็นบรูโน่กิมาไรส์นะครับโจวิลล็อกนะครับหรือว่าชอลองสตาร์ฟทุกชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแดน3แดน2แดน1เนี่ยแดนไหนก็ตามคุณจะต้องถูกนักเตะของนิวคาสเซิลวิ่งไล่สกรีนครับแล้วก็นอกจากนี้ครับนักเตะของนิวคาสเซิลเนี่ยก็ยังทำงานในด้านของเดอร์ตี้แท็กติกถือว่าเป็นแท็กติกที่เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยก็นำมาใช้ครับต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของทีมฝั่งตรงข้ามแต่สำหรับทีมนิวคาสเซิลนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแท็กติกครับที่ทำให้นิวคาสเซิลมาถึงระดับนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นถ่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นการให้นักเตะที่วอร์มอัพอยู่ข้างสนามนะครับไปช่วยที่เผาผลาญเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนที่เคยโดนแซวว่านอนคาสเซิลนู่นนี่นั่นนะฮะผมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงครับเราก็ต้องยอมรับว่าบางนัดเนี่ยนิวคาสเซิลก็ใช้แท็กติกนี้จริงๆครับ
ซึ่งเอ็ดดี้ฮาวเองก็เคยออกมายอมรับเหมือนกันว่ามันทุกอย่างเนี่ยที่เขาทำเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาโฟกัสไปที่ผลการแข่งขันครับนั่นก็ทำให้เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยถูกตั้งฉายาเลยครับว่าเป็นซิเมโอเน่นะครับเดียโก้ซิเมโอเน่แห่งเกาะอังกฤษครับเดียโก้ซิเมโอเน่นี่ก็คือเป็นขงเบ้งในเรื่องของเกมรับเลยนะครับเล่นเกมรับจนทำให้อเลโก้มาดริดเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนได้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในปรัชญาของเอ็ดดี้ฮาวเหมือนกันนะครับในเรื่องของเกมรับและอีกปรัชญานึงครับที่เอ็ดดี้ฮาวสามารถทำแล้วก็ทำได้ดีนั่นก็คือ put the right man on the right job ครับให้นักเตะแต่ละคนเนี่ยได้ทำงานในสิ่งที่พวกเขาทำแล้วทำออกมาได้ดีฮะนักเตะบางรายครับอย่างมิเกลอัลเมรอนเนี่ยเคยเป็นนักเตะที่ก้มหน้าก้มตาเลี้ยงไม่สามารถที่จะทำผลงานได้ดีจนโดนแซวโดนล้อนะครับลงไปในสนามแต่ละทีหน้าตาก็เย๋เกเหมือนคนหมดความมั่นใจปีนี้ครับยิงสลุดยิงกระจายครับยิงจนเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของพรีเมียร์ลีกมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นดาวซันโวของทีมในปัจจุบันครับสำหรับมิเกลอามิรอนส่วนนักเตะอย่างโจลิงตันฮะมาเป็นกองหน้าที่ถูกตั้งความหวังไว้สูงมากมา40ล้านปอนด์แต่ยิงไม่ได้เลยนะครับ3ฤดูกาลแรกยิงไปแค่10ลูกเท่านั้นแต่ปีนี้ครับเขายิงไปแล้วครับ 6-7 ลูกครับซึ่งมันเป็นฟันเฟืองคนสำคัญด้วยทั้งที่ไม่ได้เล่นกองหน้านะบางทีก็เล่นปีกบางทีก็เล่นกองกลางนะครับช่วยไล่บอลเล่นเกมรับตั้งแต่แดนบนซึ่งเขามีความสุขกับการเล่นแบบนี้มากกว่าไปปักหลักเล่นกองหน้าด้วยซ้ำจาคอบเมอร์ฟี่เนี่ยโอ้โหเป็นนักเตะที่แฟนนิโคลเซ่นเนี่ยด่าประจำครับพอๆกับแม็กซิแมงอะฮะก่อนหน้านี้แม็กซิแมงก็โดนบ่นขี้เลี้ยงไม่มีประโยชน์ตอนนี้ฮะเพิ่งแอสซิสต์ไปได้2แอสซิสต์ติดๆกันนะครับในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงในเกมกับเวสต์แฮมครับจาคอบเมอร์ฟี่นี่ก็เหมือนกันจากนักเตะที่ดูเหมือนไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงในการวิ่งนะครับกระชากก็ไม่เป็นเลี้ยงบอลก็ไม่ผ่านตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นนักเตะปีกขวานะครับที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถเล่นเกมรับได้ดีด้วยนักเตะอย่างชอลองสตาร์ฟครับก่อนหน้านี้เคยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงครับแล้วก็ดรอปลงไปจากเคยถูกคาดหมายว่า 30-40 ล้านปอนด์ต้องมีกลายเป็นว่า5ล้านปอนด์8ล้านปอนด์ยังไม่มีใครเอาในปีที่ลุ้นหนีตกชั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยชอลองสตาฟในตอนนี้กลายเป็นมดงานคนนึงเลยครับของทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในตำแหน่งกองกลางเช่นเดียวกับโจวิลล็อกครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ฟอร์มดรอปลงไปครับเอ็ดดี้ฮาวก็ไปขุดขึ้นมากลายเป็นตอนนี้เนี่ยมีฉายานะครับในทีมตั้งกันว่าวิลล็อกดินโยฮะเล่นเนี่ยละไม้คล้ายคลึงกับโรนัลดินโยอันนี้เป็นฉายาที่ขำๆกันในทีมนะฮะฟาเบียนแชร์นี่ก็เหมือนกันก่อนหน้านี้เนี่ยมีช่วงเวลาที่ตกเป็นตัวสำรองในยุคของสตีฟบูชตอนนี้ครับเป็นกองหลังที่เข้าบอลหนักเข้าบอลแน่นนะครับจ่ายบอลได้ดีรวมไปถึงเติมเกมขึ้นมานะครับสามารถทำประตูได้ดีด้วยสำหรับฟาเบียนแชร์กลายเป็นว่าหยิบจับใครมาเขาก็สามารถที่จะใช้งานคนนั้นได้เป็นอย่างดีนี่คือวิธีการของเอ็ดดี้ฮาวเพื่อไม่ให้แต่ละคนนั้นต้องแบกรับความกดดันในหน้าที่ของตัวเองมากจนเกินไปโดยเอ็ดดี้ฮาวขอแค่เพียงคุณเคารพในแท็กติกของเขาและคุณต้องขยันและมีวินัยในเกมรับทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองและนี่คือเรื่องราวนะครับของเอ็ดดี้ฮาวที่ผมนำมาฝากทุกท่านนะครับให้ได้ฟังกันนะครับเป็นปรัชญาการทำทีมของเอ็ดดี้ฮาวก็ไม่รู้ว่าปีนี้นะฮะเหล่าทูนอาร์มี่นะครับจะมีความสุขและสุดท้ายเนี่ยทีมเนี่ยจะได้ไปถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าหรือเปล่าก็ต้องฝากความหวังไว้ที่เอ็ดดี้ฮาวแล้วก็พลพรรคสาลิกาดงด้วยนะครับกลับมาติดตามจอห์นสตอรี่กันได้ใหม่ผมจะพยายามหาเรื่องราวนะครับต่างๆมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับและสุดท้ายนะครับขอฝากช่องจอนเอาไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหลังจากนี้ก็จะพยายามมีวิดีโอคอนเทนต์มีอีกหลากหลายรายการนะครับมาเสิร์ฟให้ทุกท่านได้ฟังได้ชมกันนะครับทางช่องจอนนี้ครับ